สวัสดีครับ วันนี้ก็เป็นเทปพิเศษนะฮะพอดีว่าผมอ่านหนังสือเล่มนี้ครับวัดร้างในบางกอกครับของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสชูวิเชียรนะฮะมีเรื่องราวเกี่ยวกับวัดร้างนะแต่ผมยังอ่านไม่จบนะแต่ก็คือว่าเห็นว่ามันน่าสนใจดีครับก็เลยจะเดินทางไปตามรอยหนังสือเล่มนี้ครับโดยที่อาจารย์ก็เดินทางใช้เวลาราวๆ2ปีนะท่านเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะเพราะว่ามีวัดร้างที่แอบแฝงอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมากมายหลายวัดครับผมก็เลยวางแผนเดินทางไปนะใช้เวลาที่จริงแล้วไม่ถึง1วันนะฮะครึ่งวันว่าผมนัดกันตอนเที่ยงครับนัดกันตอนเที่ยงไปก็ใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะจนค่ำควรจะไปได้ไม่กี่วัดนะฮะดูแล้วเนี่ยผมจะไปที่วัดภูมิรินทร์นะครับราชปักษีนะฮะคือวัดนี้นะครับแล้วก็ไปที่วัดน้อยทองอยู่ครับนี่นะเป็นภาพวัดน้อยทองอยู่แล้วจะไปที่วัดสวนสวรรค์ครับซึ่งอยู่ที่ชุมชนบ้านปูนนี่ฮะวัดสวนสวรรค์นะแล้วระหว่างนี้ผมก็ระหว่างเดินทางก็จะมีการแวะพักทานอาหารเที่ยงบ้างไปวัดสักเกตด้วยนะภูเขาทองนะฮะเพื่อไปดูพระคัมภีร์โบราณที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะฮะทางพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ไปอุทยานสมเด็จย่าด้วยนะครับแล้วก็จะแวะไปวัดมหาบุตรแม่นาคพระโขนงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือจะมีวัดร้างอยู่3วัดนะแล้วก็วัดไม่ร้างด้วยนะเช่นวัดช่องนนทรีฮะยานนาวานะไปดูพระโบสถ์หลังเก่านะถ้าเกิดว่าไปไม่คำเท่าไหร่ก็คงจะได้แวะชมด้วยข้างในนะฮะเพราะว่ามีจิตรกรรมฝาผนังนะฮะแล้วก็ที่หลังคาโบสถ์เก่าวัดช่องนนทรีเนี่ยสวยงามมากครับประดับด้วยกระเบื้องเชิงชายแบบสมบูรณ์เลยครับสันนิษฐานว่ามีอายุน่าจะอยู่ในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายนะยังไงก็จะยาวนะคลิปนี้นะฮะก็คือว่าสเปเหระรวมกันไปนะครับแต่จะมีวัดร้างด้วยกันทั้งสิ้นก็3วัดที่ผมกล่าวข้างต้นแล้วนะครับเรียนเชิญเดินทางไปพร้อมกันเลยครับมาลุยกันครับวัดร้างในเมืองกรุงฮะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างครับจากวัดร้างในป่านะเรามาเมืองกรุงบ้างนะแบนในกรุงเทพไหมเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยโอ้โหเป็นบรรยากาศนึงเลยแล้วตอนเย็นรถเยอะอ่ะสุดยอดแต่มันก็มีวัดร้างแอบแฝงอยู่นะวัดร้างแอบแฝงก็เยอะในนี้มันมีวัดเก่าวัดสมัยสมุทรยาเลยนะวัดผมสุธาทิพย์เหรอใช่ร้านสุธาทิพย์
ข้าวมันไก่ไฮลัมขนมจีนไฮลัมมันมีน้ำเปล่าแล้วเหลือจะได้จังเลยมาไม่ทานน้ำชาอยากกินต้องโบราณมากน้ำชาที่นี่นี่คืออะไรมันเป็นน้ำพริกกะปิอะครับเอาไว้จิ้มอะฮะกะปิเหรอใช่ใช่ไหนไม่ใช่ยำจีนนะครับที่มันเหมือนเส้นพวกอูด้งหรือเปล่าใช่ใช่ป่ะแล้วก็จะมีให้เกิดรสชาติเท่านั้นเมื่อแจกนะนี่คือร้านสุดอะไรนะสุธาทิพย์ขนมจีนไหหลำอ๋อนี่เขาใส่นี้ด้วยเหรอเอาชิมน้ำก่อนนะใช่ไอ้น้ำจิ้มนี่คือเรามาเจอน้ำซุปกินใช่ไหมเจ๊ใส่เลยนะอย่าจุ่มนะอ๋ออย่าจุ่มอย่าจุ่มใช่ไม่จุ่มนะเอามานี่ยำพริกกะปิอ่ะใช่ใช่พริกอะไรนะยังยำจิ้มใช่ไหมก็หนังไหมใส่กับพริกเลือกไปแล้วนี่คืออะไรเนี่ยนี่คืออะไรยำเนื้อเหรอใช่อันนี้เขาเรียกเซกยำคนไทยลำใส่จืดใส่นี้เสาสมาสร้างปศ500กว่าสมัยพญามิลินในถ้ำก็จะมีพระคัมภีร์บรรจุอยู่ในตุ่มในไห่จะมีเป็นหนังสัตว์เป็นเปลือกไม้เป็นแผ่นทองแดงของเราก็เป็นเปลือกไม้ที่เขาให้มา3แผ่นอ๋อจากนอร์เวย์นี่ให้เป็นเปลือกไม้ใช่ไหมครับให้แค่3แผ่นให้3แผ่นนี่แหละเพราะว่าเอามาใส่ในพลาสติกมันถูอากาศไม่ได้ถูอากาศไม่ได้เนาะเปื่อยข้างหมดแล้วเก่าแก่นี่เขาใส่ไว้ข้างในยังไงครับเนี่ยไม่ให้ดูอากาศอ๋ออัดไม่ให้ดูอากาศเลยเนาะมีตัวเทคนิคด้วยนะครับเป็นพระไตรปิฎกเป็นพระไตรปิฎกใช่ไหมครับพระไตรปิฎกฉบับที่6ฉบับที่6สมัยพญามิลินปกครองอินเดียนะครับเป็นคัมภีร์โบราณนะที่พบที่อัปการนิสถานพระรูปบาทมียันพบเจอที่นี่เนาะอันนั้นเป็นของวัดอันนี้เป็นของอัปการนิสถานแต่ก่อนเขาเป็นพุทธนะเขาถึงมาเปลี่ยนเป็นอิสลามทีหลังเพราะว่ามันคือของเขามันติดสอดคล้องกับประเทศจีนกับอินเดียครับว่าพระถังซัมจั๋งไปอัญเชิญพระไตรปิฎกผ่านไปทางเส้นทางสายไหมอัปการนิสถานจะเห็นพระพุทธรูปสูงเด่นอยู่หน้าผาบามียันสอดคล้องกันครับทั้งของอินเดียทั้งของจีนครับแต่เขาก็เอารถถังยิงระเบิดไปแล้วยิงระเบิดไปเรียบร้อยหมดแล้วเนาะตอนนี้เนาะก็ยังดีเจอพระคัมภีร์โบราณครับนี่คือลักลอบออกมาใช่ไหมครับไอ้ด็อกเตอร์มาตินเขาไปเป็นนักโบราณนักคดีของนอร์เวย์ครับเขาไปซื้อจากชนพื้นเมืองขโมยออกมาขายขโมยออกมาขายถ้าพวกตาลิบันจับได้ก็โดนตัดหัวเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นของพระพุทธศาสนาครับเอากลับไปนอร์เวย์มหาวิทยาลัยออสโลเขาก็แบบเชิญนักโบราณคดีทั่วโลกแต่ทั้งจีนทั้งฝรั่งทั้งอินเดียแล้วก็เป็นของพระพุทธศาสนาเขาแปลได้นิดเดียวเองนะแปลได้นิดเดียวเองไม่คำแปลใช่ไหมครับเนี่ยคำแปลแน่อ๋อแต่ยากมันเป็นภาษาเก่าครับมันเก่าแก่กว่าบาลีสันสกฤตนะแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวมันมีวัดหนึ่งวัดสวนหลวงอ่ะตรงบ้านท่านนั่นแหละก็เพื่อนผมจะไปบูรณะบอกว่า
วัดน้อยทองอยู่ไม่จริงจริงเขามันก็เพิ่งจะมาล้างเร็วๆนี่เองนะทำไมก่อนไม่ล้างเนาะวัดเนี่ยเพิ่งจะมาล้างได้40-50ปีหรือเปล่าไม่นานก็เขาเช่าอยู่ค่ะแต่เดี๋ยวกั๊กบริษัทมันก็เหมือนเมื่อวัดไม่ล้างแต่จริงๆมาล้างมานานแล้วแต่บริษัทเขาเช่าจัดหนังสือเล่มนี้ครับวัดร้างในบางกอกนะเขียนกับวัดน้อยทองอยู่ไว้ด้วยนะครับอยู่ในสภาพเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ทำนับอยู่จนถึงช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแต่ด้วยพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้กับป่าคลองบางกอกน้อยตรงทางรถไฟถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางทหารจึงทำให้วัดน้อยทองอยู่เพราะได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรไปด้วยฮะจะเหลือซากมณฑป5ยอดครับอยู่ด้านหลังอู่รถเมล์สาย81นะตรงนี้ครับพอดีว่าขอทางป้านะเข้ามานะเนี่ยจะมีร้านขายของตรงนี้ฮะเข้ามาเรามีการขุดเข้ามาฮะเหมือนหาสมบัติอะฮะยอดครับตรงนี้ครับจริงเข้ามาทางวัดตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเปิดประตูเรื่องเข้ามานะฮะบอกเขานะครับจะมีหมาเขาจะจับไปให้ฮะดูรูปเก่าครับเออวัดสามปะโคนก็วัดคุ้มมะลิวัดสามปะโคนจะเป็นสามปะโคนออกข้างมาเป็นยอดกลางนี่หว่าคือตอนที่เราไปดูเมื่อกี้เราแหละรูปเก่ามันจะมีช่องๆไปทิศเลยอ๋อรูปเก่านี่ครับมียอดอยู่ถัดจากหลวงพ่อจรัญมานะฮะนี่นี่คือรูปเก่าครับอ๋อแล้วก็อันนอกสุดนี่ก็คือวัดอันนี้อ่ะครับถัดจากวัดน้อยทองอยู่ฮะเข้ามาเล็กน้อยจะเป็นวัดภูมิรินทร์ราชปักษีฮะจากหนังสือเล่มนี้เช่นกันครับวัดร้างในบางกอกครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัทรชูวิเชียรนะเขียนเรื่องราวของวัดภูมิรินทร์ราชปักษีไว้ครับเล่มนี้ก็เพิ่งซื้อมาครับยังไม่ได้อ่านเลยนะนี่เป็นภาพเดิมครับก็มาตามเส้นทางนะครับภาพเก่านะฮะแต่ใครยังไม่มีหนังสือเล่มนี้ก็ลองซื้อได้นะครับร้านนายอินนะหรือว่ากดซื้อที่ใต้ลิงก์นี้นะเพราะว่าร้านนายอินก็สนับสนุนช่องผมด้วยนะผมก็ได้เปอร์เซ็นต์เล็กน้อยครับประมาณ 5% นะฮะนี่ครับวัดนะมาดูบรรยากาศกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอ่า
ถัดมาตรงนี้เป็นพระวิเอ้ยเป็นโบสถ์นะถัดเพราะว่าเราจะเห็นเป็นใบเสมานะครับตรงซุ้มใบเสมาเข้ามาในซอยครับเข้ามาในซอยอันเนี้ยเขาชื่อซอยบ้านโพนแล้วเนี้ยคือกลุ่มเจ้าวังเจ้าหนุ่งที่นี่เดี๋ยวขาออกแล้วจะพาไปดูกำแพงวังเจ้าหนุ่งกำแพงวังเจ้าหนุ่งใช่ตรงข้ามรูนี้เหรอวะคุ้นนะคาร์ลือหับดีใช่ใช่คุ้นแล้วคุ้นวัดอะไรนะวัดสวนหลวงเหรอสวนสวรรค์สวนสวรรค์ไม่ใช่สวนคือหวังสวนสวรรค์คุ้นๆแล้วคุ้นๆแล้วคือดูลายกระหนกอะเห็นมาแถวนี้อยู่มึงเว้ยมาตกที่ไหนวะตอนนี้มันต้องขนาดอีคองกันเนี่ยแหละลองถามก็ได้ถามเนี่ยถามผ้าเนี่ยมันอยู่ข้างนี้เนี่ยมันอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยแหละตรงไปข้างหลังวัดสวนสวรรค์ใช่ไหมคือใช่แล้วนี่ไงโอ้โหนี่แล้วมาลงก่อนเท่ดูไว้ก่อนลงก่อนลงก่อนครับเจอใบเสมาแล้วครับนี่ใบเสมาทำไมครึ่งเดียวใบเต็มเฮ้ยยังไงใบเต็มแต่มันทำแข็งเห็นป่ะมันทำอ๋อนี่คือใบเต็มนะเนี่ยแล้วซุ้มแบบเนี้ยเขาเรียกว่ากลุ่มหลังช้างเออนี่เพิ่งเคยเห็นแบบนี้ครับอยู่ท่ามกลางชุมชนเลยฮะเดี๋ยวเข้ามาเมื่อกี้ปุ๊บเห็นหลังคาเลยฮะได้เป็นซุ้มใบเสมาตอนแรกผมคิดว่าหักครับตอนแรกที่จริงแล้วเป็นเต็มใบนะนี่ฮะที่เป็นเต็มใบแต่เขาแบบทำหักไว้90องศาครับนี่ฮะดูด้านนี้นี่เป็นรูปภาพเก่าครับโบสถ์วัดสวนสวรรค์โดนสุนัขทักทายแล้วครับนี่ดูข้างในเดี๋ยวไหว้พระท่านดำเป็นปั้นอยู่ในตรงตะปูนี่เนี่ยหน้าบันเลยเมื่อก่อนเป็นพาลัยไงเห็นพาลัยปะก็จะเป็นพาลัยคุ้มคุ้มตกไปนู่นเสาเห็นเสาเห็นเสารับพาลัยปะนั่นน่ะเสารับพาลัยเห็นไหมนี่แล้วนี่ใครดูแลชาวบ้านก็ชาวบ้านชุมชนนี่แหละรายการลายกระหนกก็มาทำแล้วนะที่นี่ในการลายกระหนกอ่ะด้านหลังจะมีเจดีย์ย่อมุมครับทรงปรางอ
นี้เป็นภายในพระอุโบสถครับคือวัดนี้ดังอยู่ถ้าคือพูดถึงวัดร้างนะเป็นที่รู้จักกันอยู่วัดนี้คือไงการดูแลบูรณะเขาดูแลดีอะไรพวกเนี้ยคือผมก็โอเคนะเพราะถ้าชาวบ้านเขาดูแลแบบที่สถูกว่าดีคุณโบราณเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเขาป้ามาอยู่นานยังครับตรงนี้ครับ40กว่าปีโอ้มาจากที่ไหนครับย้ายมาจากไหนครับบ้านอยู่โน่นบ้านอยู่พิจิตรอยู่พิจิตรอยู่ต่างจังหวัดแล้วมาทำงานก็เลยบ้านหลังนี้ตั้งแต่คนเก่าคนแก่ที่เขาอยู่มาก่อนเลยครับตั้งแต่สมัยก่อนยังไม่มีบ้านอ่ะอยู่สองสามหลังเขาบอกว่าก็อยู่อย่างนี้อยู่แล้วแต่มีสวนครับมีพวกคนอิสลามอ่ะมาเลี้ยงแพะอยู่อ่ะครับอ๋อเขาตอนนี้ชุมชนอิสลามเหรอเหรอคนๆบ้านปูนเรื่องนี้พื้นที่เรื่องของบ้านปูนได้ป่ะไม่ใช่อันนั้นที่ทรัพย์สินที่ทรัพย์สินของมหากษัตริย์บ้านปูนอ๋อแปลงอ๋อแปลงแปลงมากแปลงยิ่งใช่อันนี้ที่ของวัดเนี่ยที่ดูดีน้ำคานถ้าน้ำคานตัวนี้ใช่ไหมตัวเนี้ยเนี่ยเป็นเมื่อก่อนเป็นหน้าต่างนั่นแหละแต่ตอนหลังผมมาปูนผมว่านะผมวิเคราะห์ในวัดเนี่ยไม่แน่อันนี้อาจจะจริงจังนะครับแต่ว่ามันมาทำหมักตอนสมัยเจ้าลาตอนมาทำตั้งหลังเจ้าลาก็เสียเลยอ่ะถ้าใช้ปูนนั้นปุ๊บเนี่ยเห็นป่ะมันจะปุกเลยเห็นป่ะมันรับอากาศไม่ระบายมันต้องเป็นปูนโบราณอย่างนี้เป็นปูนน้ำอ้อยปูนตำผสมน้ำอ้อยแล้วสอเข้าไปช่วยระบายอากาศถ้าใส่อัดนี้เข้าไปเห็นป่ะเนี่ยสังเกตอัดตรงไหนตรงนั้นแม่งปะทุหมดอะเห็นป่ะเนี่ยพออัดเข้าไปปุ๊บปะทุเลยป่ะเป็นปะทุเนี่ยมันเนี่ยเป็นผงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมในความชื้นผมถึงบอกว่าอิฐอะไม่กลัวไฟนะแต่อิฐกลัวความชื้นใช่ไหมเนี่ยท่านโจดูอันเนี้ยกลับแล้วครับจากวัดสวนสวรรค์ครับซอกแซกตามซอยมาโอ้โหสุดยอดโอ้โหซอกแซกซอยจริงๆฮะสุดยอดเลยฮะนี่คืออะไรอ่ะศาลาลงธรรมเฮ้ยดูหน้าบ้านเงินนี่ดูลายหน้าบ้านเงินเลิศไหมคือไงศาลาลงธรรมประจำหมู่บ้านอย่างนี้เหรอหรือไงมันเป็นประมาณนั้นแหละแปลกจังแต่ว่าพื้นที่นี่มันเป็นวังเดิมหรือวังเก่าตอนเจ้าลาวเจ้าทุ่งไงเจ้าลาวอยู่ที่นี่นะรู้ทางได้ไงวะเนี่ยสุดยอดทางไหนไปได้ตันเดี๋ยวเราออกตรงนี้เพราะว่าห้องน้ำอยู่ตรงนี้ลงมาก่อนนี่ไงคือแนวกำแพงเนี่ยจะเป็นกระแพงวางเก่าไปข้างบนก่อนจะง่ายจบสวยแล้วที่ไหนเนี่ยดูดิเกิดมาซอกแซกเนี่ยโอ้โหดูดิพี่ดูบ้านหลังนี้อ่ะเออเลิศไหมงามไหมเออโอ้โหเป็นอะไรที่อันซีนมากเลยดีมากเลยโอ้โหดูแต่กุ้งเก่าไม่เคยเห็นกุ้งใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวสะพานพระราม8นี่ก็ตอรี่ที่ว่าถึงลงเล่าเกาขันไทยขโมงแล้วพี่ตั้มเคยจำได้ใช่ไหมนี่ร่างหัวทองอ่ะถึงลงเล่าเกาขันไทยขโมงมีการโพงลงถ่ายไฟเสาใช่ไหมเดินถ่ายชุมชนบ้านปูนถ่ายก็หวัดไปนี่นะอันเนี้ยแหละคือลงสุราบางที่ขันที่สุนทรภู่บอกว่าแม้ว่าเราไม่มองเล่าอย่ามองรักอ่ะถึงลงเล่าเกาขันขโมงคือตรงนี้อ่าฮะไม่ใช่ตรงนี้ท่านจะขอบุญตัวเพื่อที่อันนี้สะพานอะไรพระราม8เดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นแหละผมจะไปห้องน้ำด้วยเพื่อที่อันนี้เป็นประวัติชุมชนบ้านปูนฮะ
หรือเราจะเดินไปดีกว่าหรือบางยี่ขันบ้านปูนบางยี่ขันคือบ้านปูนคืออาชีพยุคแรกคือทำปูนแดงเหรอก็เขียนอย่างเงี้ยปูนกินกับหมากอะไรอ๋อเหรอแต่มันไม่ใช่ปูนฉาปูนโบกปูนกินกับหมากแล้วเมื่อกี้เราผ่านมาเมื่อกี้นี่ศาลาลงธรรมนี่ไงศาลาโรงธรรมเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลประจำชุมชนครับซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่เหลือเพียงแห่งเดียวในชุมชนบ้านปูนที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานไว้ไม่ได้ถ่ายรูปเลยเมื่อกี้ถ่ายแต่วิดีโอไว้ไม่เป็นไรเป็นแนวกำแพงเก่าครับตรงนี้เป็นสะพานพระรามแปดจะมีกิจกรรมครับเต้นกีฬาครับของเด็กๆไปรุ่นเขาครับใช่คนพื้นที่ไม่ได้เลยเนี่ยไม่รู้ทางเลยเนี่ยที่เข้ามาให้ดูหมู่บ้านนี้คือมันมีอะไรที่แบบซ่อนเล้นอยู่ในนี้น่าสนใจมากเลยไม่รู้วางหวาไว้นะคือตรงเนี้ยฝั่งตรงข้ามก็มีเยาวราชอ่ะพี่เพราะงั้นมันคือการขยายตัวของเยาวราชเนี่ยสองฝั่งก็คือคนนี่คืออะไรอ่ะไม่รู้เนี่ยอาคารอะไรไม่รู้เอ้าเหรอเออมันมีคนอยู่ตรงนั้นด้วยอาคารวัดล้างจะบางกอกไม่ใช่วัดหรอกเป็นวัดเตวิตตรงนี้เป็นไรมันเป็นวัดหรือเป็นไรครับไม่รู้ไม่เป็นไรพี่ขอบคุณมากไม่รู้อาคารอะไรเนาะไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนวัดตะเวดเลยเหมือนวัดตะเวดเลยเออใช่เข้าไปดูไหมดูได้นั่นแหละดูไหมล่ะดูดิพี่อ่ะจอดคงจะเป็นพวกอาคารเป็นโกดังหรือโรงงานเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเกิดเป็นอยุธยาคงเป็นวัดนู่นเนี่ยกำแพงนู่นถึงยาวไปนู่นนะใช่ใช่เออโรงอะไรก็ไม่รู้อืมไม่จะเป็นโรงสินค้ามั้งเออเออโอ้โหเราทำท่องเที่ยวเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นอย่างนี้โอ้เนี่ยเขาเรือจะเห็นเลยเขาก็ไงนะหนาวว่าไงนะตัวนี้เนี่ยเนี่ยเขาบอกเรือก็บอกว่าไอ้นี่มันเป็นโกดังถั่วโกดังข้าวใช่ไหมฮะนี่ตะกอนนี่ที่เขาลื้อทิ้งไปนั่นโครงใหญ่มากโอ้เป็นโรงงานเก่าเหรอฮะใหญ่มากโครงไอ้ที่เข้ามาทำที่ซ้อมมวยเนี่ยในเสาเก่าเขาเนี่ยเสาเขาเนี่ยเป็นอย่างไรล่ะตะโพงเขาใหญ่สุดนั้นแล้วนั่นคือแม่น้ำหมด
อ๋อเป็นโรงโกดังเลยเป็นโกดังเหรอครับเป็นโกดังอ๋อเป็นโกดังเก่าใช่ไหมโกดังสินค้าพวกถั่วพวกพืชพันธุ์การเกษตรไงอ๋อเพราะมันใหญ่คุมตรงนี้เลยก็คือไอเรือเล็กไงไอเรือข้าวที่ทำเป็นเรือทัวร์เมื่อก่อนนี่มันขนข้าวมาขึ้นที่นี่กันพวกพืชพันธุ์ทางการเกษตรปุ๊บก็มาลงที่นี่ใช่นี่ก็คือกิจการเขาเลิกไปหรือไงไม่รู้แต่สวยคลาสสิกเลยเขาเรียกว่าเรือหลิมจุ้งเรือเอี่ยมจุ้งเอี่ยมเอี่ยมจุ้งเอี่ยมจุ้งสมัยก่อนผมเนี่ย1 2 3 4ลำเนี่ยขจอดนี่นะครับพวกผมวัยรุ่นเนี่ยไม่กลัวตายสมัยก่อนตอนนี้นึกเองกลัวเลยทำรอดใต้ท้องเรือกันใครอึดตัวกันให้โผล่เหรอเออ4ลำเนี่ยทำไมโหมันไม่น่ากลัวซะก่อนไม่กลัวหรอครับตอนวัยรุ่นไม่กลัว4ลำถือจอดอย่างเงี้ยแล้วแข่งกันว่าใครอึดดำรอดใต้ท้องเรือกันแข่งกันอย่างเงี้ยไม่กลัวตายเดี๋ยวนี้ให้มาคิดโอ้โหกูทำได้ยังไงวะแล้วเราก่อเรือทำไมก่อนสโนโครับเรืออย่างจุ้งมันใช้เรือเครื่องไม้ดาลากันเนี่ยแล้วเรือจูงอะลากเราก็เกาะว่ายว่ายเทพตอนนี้ก็เย็นแล้วนะเนี่ยใช่ห้าโมงกว่าแล้วมั้งเนี่ยใช่นี่เขาเขตธรรมรามสามเลยอ่ะใกล้อยู่แล้ววัดช่องนนทรีย์อ๋อนี่กุฏิสงฆ์ใช่ไหมเดินเข้ามาครับก็เจอตรงนี้เป็นโบสถ์หลังเดิมเหรอใช่ใช่ก็คงจะมีบูรณะบ้างอะไรบ้างอะไรนี่เป็นรุ่นเสาแปดเหลี่ยมอยู่เลยเนี่ยไอ้นี่เสาสี่เสาสี่ย่อมุมไปดูเลยหน้าต่างยังเป็นแบบจระนักให้เป็นเนี่ยคือยุทธยาที่ยังมีลมหายใจอยู่ข้างในมีภาพวาดด้วยภาพวาดภาพผนังภาพวาดที่ดังมากเคยเจออันเนี้ยแถวๆสามโคกอ่ะแถวสามโคกก็ทำเป็นเจดีย์แบบนี้เหมือนกันมองไม่เห็นเนาะปกติเห็นด้านหน้าอย่างเดียวอันนั้นอุโบสถหลังใหม่ใช่ไหมใช่เออพอขับรถมาเห็นแต่อุโบสถหลังใหม่แต่เข้ามาปุ๊บเนี่ยเจอความคลาสสิกครับอยู่ข้างในนี่แต่มาวิทยาเนี่ยโอ้นี่กระเบื้องเชิงชายยังดูสมบูรณ์แบบดูเต็มหมดเลยอ่ะผมไม่เห็นหลุดล่วงเลยอ่ะแล้วไอ้ปูนที่เราเห็นน่ะที่เราเป็นกระเบื้องทับถ้วยอ่ะเนี่ยมันต้องมีปูนทับถ้วยทีนะผมปูนปัญญาผมโบราณเนี่ยปัญญานี่ก็ยอมส่วนตรงนี้เป็นพระอุโบสถหลังใหม่นะฮะซึ่งเข้าไปไม่ได้ล็อกพื้นที่ไว้อยู่ครับไปดูสวยงามมากเลยครับค
คือถ้าเกิดว่าเราขับรถผ่านเนี่ยจะเห็นพระอุโบสถหลังนี้แหละแต่เวลาเราเข้ามาในวัดเนี่ยเราจะเห็นพระอุโบสถหลังเก่าด้วยหอระฆังก็สวยงามครับพวกข้าเสียติดพันสร้างปี2522ครับสระน้ำวัดจอกแหนเต็มไปหมดเลยครับแน่นเอียดเลยคือเส้นทางมาวัดช่องนนทรีสุดๆแคบมากแล้วช่องจริงๆมันมีช่องช่องจริงช่องได้คันเดียวด้วยมอเตอร์ไซค์ใช่ที่จริงมันทางเดินไม่ใช่ทางรถหรอกแบบนี้เขาใช้อย่างนี้สุดออกมาแล้วครับนี่คือพระอุปสมบทหลังใหม่ฮะสวยงามสวยงามเก่ามองไม่เห็นผมว่าถ้าเกิดว่าพี่วิ่งถึงรอบวงกลมกรุงเทพอ่ะเหรอสังเกตดูเราไม่ได้วิ่งซ้ำกลับมาที่เก่าอ่ะเห็นป่ะเห็นป่ะเนี่ยเราอยู่ทางทิศใต้ของนครแล้วตรงนี้เสร็จปุ๊บพอขึ้นไปที่หอผมมันก็จะไปพอดียังไม่แค่ตรงนั้นนะถึงรอบกรุงเทพอ่ะเดินทางบรรยากาศที่สุดยอดเลยแม่นในเมืองกรุงที่วันเสาร์นี่เสาร์ก็ไปเยอะเลยอ่ะระวังรถโอ้ใจกลางของกรุงเทพเนี่ยอ่อนนุชด้วยสุขุมวิทอะไรนะถิ่นรถเยอะเลยแถวเนี้ยเรียนไอ้นี่เสียมากสมัยร้องห้านะเออดูเนี่ยคนตะเคียนเนี่ยประตูที่ว่าเครื่องมีรอยตีนแม่นาคอ่ะแต่นั้นมันมาจากหม่องนั่นแหละหม่องพิคนิคเรามาสัก
ค่ำเลยครับเพราะแต่เขาไม่ปิดเนาะครับนี่เป็นบรรยากาศยามเย็นนะฮะยามเย็นถ้าฝั่งนอกมองฝั่งนู้นก็คือจะเป็นอะไรนะอ่อนนุชใช่ไหมโซนนู้นนะใช่คือจริงๆแล้วโซนเนี่ยมันเป็นอ่อนนุชทุกวันเนี่ยแม่นาคพระขนงอ๋อเออสังกัดเขตอ่อนนุชอ่อนนุชไม่ใช่อยู่เขตพระขนงแต่เขตพระขนงจะไม่เจอแม่นาย้ายสังกัดแล้วอ๋อคืออ่อนนุชซอย7เออใช่แต่ก็ติดกันไม่เหรอก็ติดกันกับคนละขันคลองเนี่ยเคยคลองพระขนงเก่าหนุ่มคลองพระขนงใหม่พระขนงใหม่นี่คือคลองมันจะทะลุคลองแสนแสบได้คลองกลันตันอ่ะคือคลองตันเนี่ยเดิมมันชื่อคลองกลันตันเดี๋ยวพี่ลองเดินถ่ายดูนี่เออฝั่งนั้นเป็นป่าใช่ไหมป่านั่นแหละก็หวังมีอยู่บรรยากาศจริงๆนะคือตรงนี้ใช่ไหมที่เป็นบรรยากาศที่ในหนังอะใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นมันเป็นถ่ายตามจำนั่นไม่คือว่าเป็นคือจำลองเหตุการณ์คือบริเวณนี้ใช่ไหมผมคงจะใช่แล้วพอมามันรู้สึกมันจะมีตรงนี้เป็นโรงสีเป็นอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้เลยไม่ถือว่าทำใหม่ใช่ไหมสมัยก่อนมันไม่ใช่อย่างนี้นะผมเคยมาสมัยที่มันไม่ใช่อย่างเงี้ยอ๋อจำเป็นโรงสีเก่าเลยหรือโรงสีล้างอย่างอย่างเนี้ยเออเหรอแต่มีไฟอยู่นั่นนะจะชอบอ่ะผมชอบมาที่นี่เวลาเนี่ยพอไม่มีไฟไฟสะท้อนไปโน่นเป็นบ้านร้างอยู่เข้าใจมั้ยเออบ้านร้างไปแล้วนะตรงนั้นน่ะเออนี่ปองสีอยู่นี่นี่ปองสีอยู่นี่ปองสีอ๋อนั้นโรงสีโน่นนะ